ที่นี่ก็รู้สึกจะคุณอาฝากท่านเกี่ยวกับถนนทางอาจจะมีรถป้ายแดงเยอะกลับบ้านกลับช่องคนต่างจังหวัดก็คงจะแนวโน้มคนกรุงเทพจะออกต่างจังหวัดเยอะครับเพราะว่าอากาศร้อนอากาศร้อนด้วยรถป้ายแดงเยอะด้วยหลังจากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลพรรคสีแดงๆพรรคเพื่อไทยนะครับคุณไปสารมองยังไงปีใหม่ปีนี้เอาง่ายๆจะถามกันว่าจะไปเที่ยวไหนหรือไม่อะไรยังไงคือก่อนอื่นต้องพูดถึงเรื่องรถคันแรกก่อนนะครับครับหลายคนก็เริ่มส่งสัญญาณมาว่ารถถนนในกรุงเทพก็เริ่มติดนะหลายคนก็บอกว่าเป็นเพราะรถคันแรกหรือเปล่าครับนะครับเริ่มจับตาเริ่มมีสัญญาณออกมาว่าเอ๊ะรถคันแรกเนี่ยสร้างปัญหาจราจรเพิ่มหรือเปล่ามันเป็นประชานิยมอีกแบบหนึ่งแล้วทำให้ประชาไม่นิยมอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าครับกรุงเทพใช่ไหมครับแต่กับคนที่ได้รถคันแรกได้รถหย่อนภาษีคงแฮปปี้กันละครับสบายใจกันละทีนี้ประเด็นก็คือว่าเนื่องจากอากาศร้อนอย่างที่ผมบอกนะครับครับหลายคนรวมทั้งผมก็ต้องออกต่างจังหวัดเปิดได้บ้านไม่ได้นะหรือว่าต้องประหยัดพลังงานมันมีสองส่วนครับส่วนหนึ่งก็คือหนีอากาศร้อนสำหรับคนที่บ้านไม่อยู่ต่างจังหวัดแต่สำหรับคนบ้านอยู่ต่างจังหวัดก็เป็นประเพณีของปีใหม่ที่ต้องมีการรวมญาตินะครับมีการพบปะสังสรรค์มีการถามสารและทุกสุขดิบมีการร้อนใจคิดถึงญาติมันเป็นกุศโลบายอย่างนี้เพื่อให้คนเฒ่าคนแก่ในบ้านญาติพ่อแม่พี่น้องซึ่งอาจจะเป็นโรคว่าเวเป็นโรคคิดถึงลูกนะครับกับเจ็บไข้ไม่สบายทางใจครับปีใหม่นี่เองจะเป็นการเยียวยาที่ดีที่สุดปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะครับปีใหม่หรือว่าสองครั้งก็สงกรานต์ครับเป็นยาอย่างดีอันนั้นก็อาจจะเป็นคนพลอยได้ผลพวงที่เกิดขึ้นจากปีใหม่เพราะงั้นเรื่องรถเรื่องรถไฟแดงเยอะๆเต็มถนนการจราจรเรื่องอะไรต่างๆเรื่องอุบัติเหตุเป็นเรื่องสำคัญสำหรับปีใหม่ก็หวังว่าประชาชนนะครับผู้คนจะทยอยกันออกค่อยๆไปใครไม่มีภาระที่จะต้องเร่งรีบเร่งรีบก็ควรวางแผนดีๆสำหรับคนที่มีไม่ติดธุระอะไรที่ในช่วงใกล้ๆปีใหม่ก็เริ่มทยอยออกไปได้ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อไม่ให้จราจรมันติดขัดเพื่อไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนซึ่งอาจจะเป็นโรคหงุดหงิดนะครับอาจจะมีอารมณ์ร้อนนอกจากอุบัติเหตุแล้วอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งเรื่องนี้สำคัญครับอุบัติเหตุเพิ่งต้องเดี๋ยวนี้ก็ลงบนถนนต้องเป็นศูนย์นะครับไม่มีอะไรก็ตามแต่ผมเนี่ยส่วนตัวก็คงจะอยู่กรุงเทพในช่วงนั้นเพราะต้องให้พี่ไปสารเนี่ยเดินทางออกไปก่อนนะครับอาจจะหลังปีใหม่อาจจะหาเวลากับไปเยี่ยมญาติพี่น้องต่างจังหวัดเช่นกันนะครับก็อำนวยพรเป็นแฟนรายการนะครับที่จะเดินทางที่จะไปเที่ยวที่จะไปพักผ่อนในหนาวปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้มีความสุขปลอดภัยครับ